วันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำในเกาหลีใต้ค่ะข่าวน้ำท่วมที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะก็น่าจะเป็นภาพที่ตอกย้ำปัญหาเรื่องนี้ในสังคมเกาหลีใต้ได้อย่างดีค่ะส่วนใหญ่เรามักจะเห็นแต่ภาพความสวยงามความเจริญตามซีรีส์เกาหลีตามภาพยนตร์นะคะแต่ว่าพอเป็นภาพข่าวเนี่ยมันก็เห็นอีกด้านหนึ่งของสังคมเดี๋ยววันนี้มาคุยกับอาจารย์เจษฎาสารทองเรื่องนี้กันค่ะอาจารย์เห็นภาพข่าวแล้วมีเซอร์ไพรส์ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้อย่างที่คุณทิวลิปบอกนะว่าโอ้เราเห็นภาพของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับที่ดูเจริญดูคนดูร่ำรวยใช้ของแบรนด์เนมเนี่ยนะครับผ่านทางซีรีส์แล้วก็ละครทำให้เราติดภาพแบบนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูภาพยนตร์เรื่องนึงนะครับชื่อ Parasite นะครับหรือว่าชนชั้นปรสิตเนี่ยนะครับซึ่งได้รางวัลออสการ์ด้วยนะฮะปรากฏว่าภาพเนี่ยมันฉายตรงเป๊ะเลยนะครับกับภาพที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์นะมันตรงกับภาพที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบ80ปีตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีหลายๆคนเนี่ยตั้งคำถามนะบอกว่าเฮ้ยเกาหลีใต้มีมุมแบบนี้ด้วยหรอนะครับเกาหลีใต้มีเรื่องของความเหลื่อมล้ำแบบนี้ด้วยหรอนะฮะซึ่งก็ทำให้เห็นอีกด้านนึงนะของสังคมเกาหลีใต้แล้วก็ทำให้ประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำครับความไม่เท่าเทียมกันในสังคมเกาหลีใต้มันถูกฉายภาพขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นที่โดนอกโดนใจนะครับกระทบใจกระแทกใจทำให้หนังเรื่องนี้ได้รับความเรียกว่าประสบความสำเร็จทั้งกล่องรายได้นะฮะแล้วก็ได้รับการคำวิจารณ์ที่ดีถ้าเราไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับมันมีข้อมูลหลายๆชุดที่ชี้ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำของเกาหลีใต้นะครับอย่างเช่นข้อมูลการสำรวจของ OECD ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่เรียกว่าฐานะร่ำรวยเนี่ยนะครับพบว่าเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่มีอัตราความยากจนอัตราความยากจนก็คือว่ารายได้ของคนที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศนั้นเนี่ยนะครับอยู่จำนวนเนี่ยเป็นอันดับที่2ของประเทศที่มีฐานะร่ำรวยนะครับเขาบอกว่ามีคนที่มีอัตรายากจนเนี่ยนะครับถึง 17.4% อันนี้ถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับนอกจากนี้ครับถ้าเราไปดูในเรื่องของกลุ่มคนสูงวัยก็ยิ่งอาการหนักเข้าไปใหญ่เลยคือเกาหลีใต้เนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยและถ้ายิ่งเป็นกลุ่มคนที่อายุเกิน66ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีอัตราความยากจนสูงถึง 43.8%อันนี้ข้อมูลในปี2020ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ถ้ามามองในแง่ของตัวบ้านที่เป็นประเด็นกันนะครับก็คือบ้านใต้ดินหรือกึ่งใต้ดินที่เขาเรียกว่าพันจีฮาในหนังเรื่อง Parasite ก็คือบ้านที่ตัวของครอบครัวคิมเนี่ยเข้าไปอยู่แล้วก็จะเหม็นอับมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าพันจีฮาเนี่ยนะครับเป็นที่อยู่ของคนเกาหลีใต้เนี่ยนะครับจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรื่องปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับทำให้ไม่ใช่แค่คนที่ไม่มีรายได้เท่านั้นนะแต่ว่าคนหนุ่มคนสาวครับที่ต้องการจะประหยัดรายได้เพื่อจะเก็บเงินออกไปสร้างบ้านเนี่ยนะครับต้องการที่จะไปอยู่ในพันจีฮาก่อนเพื่อจะเก็บเงินพันจีฮาเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคือย้อนกลับไปในปี1970นะครับตอนนั้นที่การเผชิญหน้ากันระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยกำลังคุกรุ่นนะครับมีการเตรียมที่จะลอบทำร้ายลอบสังหารผู้นำของเกาหลีใต้แต่ก็ไม่ได้สำเร็จเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดกระแสความหวาดระแวงกันจนตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศว่าที่พักเนี่ยจำเป็นจะต้องมีที่อยู่ใต้ดินนะครับเพื่อจะได้เป็นที่หลบภัยเวลาเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของพันจีฮาแต่ตอนนั้นไม่ได้ถูกเอามาใช้เป็นที่อยู่อาศัยครับมันเป็นเอาไว้เวลาฉุกเฉินเป็นที่หลบภัยต้องครับแต่ต่อมาในยุค1980นะครับความต้องการในการใช้มีที่อยู่อาศัยความเป็นเมืองมันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับเกิดการขาดแคลนที่อยู่อาศัยในกรุงโซตอนนั้นเนี่ยกฎหมายก็ไม่ได้ให้นะครับว่าให้มาพักในพันจีฮาในชั้นใต้ดินได้แต่ด้วยดีมานด์ที่มันเพิ่มขึ้นนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมีการอนุโลมนะครับว่าให้สามารถจะเปิดให้อยู่เป็นที่พักอาศัยได้แต่พอเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ขึ้นนะครับปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตด้วยนะครับที่อยู่ในพันจีฮาเนี่ยทำให้รัฐบาลเนี่ยประกาศเลยนะครับว่าจะไม่ให้ออกใบอนุญาตเป็นที่อยู่อาศัยอีกต่อไปแล้วแต่คุณทิวลิปครับมันก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าความยากครับในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของคนเกาหลีใต้เนี่ยค่อนข้างลำบากทีเดียวเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเนี่ยเรื่องค่าที่พักที่อยู่อาศัยเนี่ยคิดเป็น 50% ของเงินเดือนฮะซึ่งสูงมากซึ่งสูงมากอย่างพันจีฮาเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเขาบอกว่าคนที่อายุประมาณ20ปีเศษๆมันเป็นแบบ first jobber เนี่ยรายได้เนี่ยเขาจะอยู่ประมาณสัก2ล้านวอนหรือว่าประมาณ 52,000 กว่าบาทถ้าเกิดว่ากินรายได้ก็ไปครึ่งนึงเนี่ยโอ้โหเขาก็จะอยู่ยากแล้วใช่ไหมครับแต่พันจีฮาเนี่ยสามารถที่จะ
เช่าได้ในราคาประมาณ540,000 วอนหรือว่า14,000 บาทจาก52,000ซึ่งเนี่ย14,000เนี่ยก็ไม่ถูกนะไม่ถูกใช่แต่ว่าลงมาเยอะมากพอสมควรใช่จากครึ่งหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีช้อยส์ให้เขามากดังนั้นปัญหาที่เป็นโจทย์ต่อไปคือโอเครัฐบาลมองแล้วว่ามันมีความเสี่ยงแล้วก็บอกแล้วว่าต่อไปจะไม่ให้ใช้แต่มันคงไม่สามารถจะโยกย้ายได้ภายในระยะเวลาอันสั้นเห็นว่ารัฐบาลก็ใช้เวลาเผื่อเวลาเป็น10 ปีเหมือนกันนะครับนับจากเนี้ยคือให้ไปหาที่ใหม่ๆค่อยๆทยอยออกไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับมันสะท้อนเห็นถึงทั้งเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องของการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เรียกว่ามีความถูกสุขลักษณะนะครับแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยที่ livable ที่อยู่ได้อ่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เลยครับของทางเกาหลีใต้แล้วผมก็เชื่อว่าหลายประเทศเองก็มีปัญหานี้เช่นเดียวกันครับดูแล้วมันก็เป็นปัญหาเรื่องพื้นที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นปัญหาของเมืองใหญ่ๆทั่วโลกนะคะใช่เราก็คงต้องมารอดูแหละว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะใช้เวลาในการแก้ปัญหายาวนานแค่ไหนเพราะคนที่อยู่ไปแล้วเนี่ยจะให้ย้ายออกในเรื่องใหญ่มันเป็นปัญหาทั่วไปของ Urban Poor ครับคือคนจนที่อยู่ในเมืองทั่วโลกเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยเราดูเกาหลีใต้แล้วนะครับไม่ใช่แค่ดูหนังดูละครเนาะดูปัญหาของเขาก็ย้อนกลับมาดูเราด้วยแล้วกันครับค่ะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะคุณผู้ชมปัญหาคนจนเมืองเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในกรุงโซนะคะมีอยู่ทุกที่ในกรุงเทพก็มีเหมือนกันนะคะก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยจะสามารถมองเห็นปัญหาแล้วแก้อย่างไรนะคะต้องแก้อย่างจริงจังแล้วก็ต้องเป็นการวางแผนระยะยาวค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่ะ